นอกจากนี้นะครับถ้ามุมเนี่ยแทนที่เราจะรู้มุมระหว่างแกนกับเวกเตอร์แล้วถ้าเรารู้มุมอย่างนี้ล่ะว่ามีมุมไซน์กับเซต้านะครับโดยที่มุมเซต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์ v กับเพลน x y นะครับเราก็สามารถแตกแรงได้ว่า v cos เซต้าเท่ากับเทอมข้างล่างนี้ส่วน v z เท่ากับอะไรก็เท่ากับ v sin เซต้านะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นเทอมนี้ได้แล้วตรงนี้ผิดนะต้องเป็นอะไรต้องเป็นเซต้านะครับแล้วก็พอเราแตกแรงลงมาข้างล่างเป็นเวกเตอร์สีดำตรงนี้เราค่อยมาแตกทีเป็นสีเหลืองกับสีแดงหลักๆเนี่ยตอนนี้ที่นักเรียนจะเรียนกันนะครับมันจะเป็นสามมิติทั้งนั้นนะครับงั้นนักเรียนจะต้องแม่นในเรื่องของเวกเตอร์สามมิติแล้วก็เรื่องของนี่แหละเรื่องการเขียนเวกเตอร์การอะไรแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะเนื้อหามันจะเหมือนเดิมนะครับหาโมเมนต์หาแรงแตกแรงหาสมดุลของแรงอะไรพวกนี้เพียงแต่ว่าเมื่อก่อนสมัยเราเรียนมัธยมหรือว่ามัธยมปลายเนี่ยมันเป็นอะไรเป็นแค่สองมิติใช่ไหมโมเมนต์ก็เท่ากับ F คูณ D ตั้งฉากสองมิตินะครับขึ้นระดับอุดมศึกษาเนี่ยเหมือนกันแต่ว่ามองในสามมิติยูนิตเวกเตอร์ทวนนิดนึงยูนิตเวกเตอร์คือนะครับขนาดของเวกเตอร์มีขนาดเท่ากับ1มีแต่ทิศอย่างเดียวนะครับหามาได้ยังไงก็เอาเวกเตอร์นั้นน่ะหารด้วยขนาดของตัวมันเองนี่คือภาพให้เห็นใน2มิตินะครับตรงนี้ก็พิสูจน์ว่าทำไมขนาดถึงเท่ากับ1ไม่ต้องจดก็ได้แต่ให้เรารู้ไว้ว่าขนาดของเวกเตอร์ยูนิตเวกเตอร์คือ1นะครับเพราะฉะนั้นใน3มิติก็เหมือนกันเพียงแค่ว่าเพิ่มเทอมขึ้นมานะครับการบวกเอาเวกเตอร์มาบวกกันให้ดูภาพใน2มิติก่อนนะครับนักเรียนสามารถเขียนเวกเตอร์บวกกันได้นักเรียนน่าจะคุ้นเคยภาพนี้แล้วก็คือเอาเวกเตอร์มาต่อกัน1บวก2นะครับ VA บวก VB ก็ VA มาต่อกับ VB ตามนี้แล้วก็เริ่มจากปลายไปหัวก็จะได้เวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b อีกทางหนึ่งนะครับก็คือหาคอมโพเนนต์ในแนวแกน x y แล้วเอาแต่ละคอมโพเนนต์เนี่ยมาบวกกันยกตัวอย่างเช่นv a แตกเหมือนกับแตกแรงนะครับออกมาได้เป็น v a ในแนวแกน xกับ VA ในแนวแกน Y ก็คือเวกเตอร์สีแดงที่เป็นเส้นประนี้บวกกับ VX VB ในแนวแกน X กับ VB ในแนวแกน Y นะครับมันก็เหมือนเอาเวกเตอร์มาบวกกันในขนาดย่อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนจะได้ก็คือเอาเทอมของ X มาบวกกันก็จะอยู่ในคอมโพเนนต์ของ Iเอาเทอมของ y มาบวกกันได้คอมโพเนนต์ j นะครับทวนอันนี้ทวนตัวอย่างนี้เราดูไปแล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วโจทย์ถามว่าถ้ามันมีแรง2แรงนะครับหาแรงรับได้ยังไงเราทำได้2วิธีอ้าวนัทวัฒน์ไปซะแล้ว
ล้างหน้าเราทำได้2วิธีนะครับวิธีแรกคือใช้กฎของไซน์โคไซน์ซึ่งเราต้องมาวาดรูปใช่ไหมครับแบบนี้เพื่อหามุมต่างๆเสร็จแล้วก็คำนวณออกมาได้ขนาดของแรงรับอีกวิธีหนึ่งก็เขียนเวกเตอร์ในรูปของคอมโพเนนต์ฟอร์มนะครับแตกเป็นองค์ประกอบต่างๆวิธีนี้จะง่ายหน่อยแล้วก็โอกาสผิดจะในความคิดครูนะแล้วแต่เราถนัดแต่ในความคิดครูเนี่ยการเขียนเวกเตอร์เนี่ยมันสามารถช่วยทำอะไรที่ซับซ้อนได้มากกว่านะครับมันจะดูซับซ้อนกว่าแต่ว่านักเรียนไม่ต้องมานั่งวิเคราะห์ว่าเอ๊ะเวกเตอร์มันทำมุมกันยังไงนะครับเพราะว่าสูตรทางคณิตศาสตร์เนี่ยมันจะออกมาเองอ้าวโจทย์ข้อนี้เราดูกันไปหรือยังน่าจะยังดูไปแล้วนะโอเคก็วิธีทำตามนี้นะครับนักเรียนน่าจะมีโจทย์ไว้อยู่แล้วถ้าอย่างนั้นผ่านไปมีข้อหนึ่งโจทย์ข้อนี้ดูยังยังนะเขาบอกว่าอะไรเอาพานุพงศ์แปลโจทย์หน่อยตั้งฉาก perpendicular โอเคนะครับเขาบอกว่าไปหรือท่อเนี่ยถูกกระทำโดยแรง F ขนาด800นิวตันให้หามุมเซต้าระหว่างแรง F แล้วก็ส่วน BA ของท่อ BA ก็คือส่วนนี้นะครับก็คือให้เราหามุมนี้แล้วก็ให้หาขนาดของแรง F ซึ่งขนาดและตั้งฉากกับท่อ BA ก็คือให้เราแตกแรงไปในแนวอะไรถ้าให้ขนาดกับท่อ BA ก็คือต้องแตกแรงขนาดกับ BA แล้วก็ตั้งฉากกันนะครับแต่เดี๋ยวเราจะ มาคำนวณเฉยๆว่าดูก่อนว่าเราจะทำยังไงโจทย์ข้อนี้นะครับเอาความรู้ทางตัวเวกเตอร์สุภาชัยสุภาชัยใช่ไหมชื่ออะไรอ่ะวิทวัฒน์ทั้งง่วงไปล้างหน้านะครับทำไม RA RA คืออะไร RA คืออะไรคือเวกเตอร์ position vector นะครับ RA ก็คือ ถ้าดูจากรูปมันมีแกนอ้างอิงอยู่ x y z นะครับถูกไหมเป็นไปตามกฎมือขวาได้ไหมได้นะเพราะฉะนั้น RA ก็คือเวกเตอร์ position เวกเตอร์ของตำแหน่ง A ใช่ไหมครับวิธีดูง่ายๆก็คือว่าเอา x ของตำแหน่ง A คืออะไรก็คือ0
ส่วน y มันเลื่อนมาทางบวกเป็น1ตามรูปนะครับก็เลยได้ y เป็น1ส่วน z เป็น0ก็เลยบอกว่าตำแหน่งของชื่ออะไรเอ่ยชื่ออะไรนะพัทรพงษ์นะครับเวกเตอร์ตำแหน่งเสร็จเราก็เลยบอกว่าตำแหน่ง RA เนี่ยเท่ากับ J เพราะว่ามันมี1ที่ J ส่วน RB คืออะไร RB เราก็ดูว่า ในแนวกัน X B ออกมาเท่าไหร่2หน่วยนะครับในแนวกัน X โจทย์บอกมาว่า2หน่วยส่วนในแนวแกน y ก็คือ3หน่วยก็คือ1บวก2ในแนวแกน z ลงมาเท่ากับ1นะครับทำไมเป็นลบล่ะเพราะว่ามันมาทิศตรงข้ามนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าเวกเตอร์ตำแหน่ง rb เนี่ยเท่ากับ 2i บวก 3j ลบ k นะครับแล้วเวกเตอร์ที่มีทิศไปในแนว AB เนี่ยเราจะหามาได้ยังไงเราก็หาได้จากเอาอะไร เอา B ลบ A หรือ A ลบ B ถ้าครูอยากจะได้เวกเตอร์จาก B BA คือจาก B ไป A นะครับ A ลบ B สิเอาปลายตั้งลบด้วยต้นนะครับถ้าครูจะหาจาก b ถ้าครูอยากจะหาว่าเวกเตอร์จาก b ไป a นะครับจาก b ไป a ก็ต้องเอา a ตั้งลบด้วย b นะครับ a ตั้งลบด้วย b ก็เลยเอาเวกเตอร์ a b เนี่ยเข้ามาแทนได้ตามนี้นะครับก็ได้ออกมาว่าเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ที่ชี้ไปในทิศ BA ก็เลยมีค่าเท่ากับเท่านี้เสร็จแล้วนะครับเราจะหายูนิตเวกเตอร์ได้ยังไงยูนิตเวกเตอร์คือเวกเตอร์ที่มีทิศชี้ไปทาง BA แต่ขนาดเท่ากับ1นะครับก็แค่หาแมกนิจูดของเวกเตอร์แล้วก็หารพอเห็นอย่างนี้แล้วโจทย์ถามอะไรนะลำดับแรกถามว่าให้หามุมใช่ไหมครับระหว่างอะไรระหว่าง BA กับ F นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องหาว่าเวกเตอร์ในแนว AB คืออะไรเวกเตอร์ในแนวอะไร BC คืออะไรเสร็จแล้วก็เอามาทำอะไรกันดอทกันเพื่อหามุมนะครับตอนนี้เราได้ยูนิตเวกเตอร์ BA แล้วนะครับยูนิตเวกเตอร์ BA เสร็จแล้วเราก็เหลือหาอะไรยูนิตเวกเตอร์ BC นะครับยูนิตเวกเตอร์ BC หาได้ยังไงก็นำเวกเตอร์ตำแหน่งเวกเตอร์ของอะไร C มาลบกับ B นะครับ C มาลบกับ B ทำตามนี้ C ลบ BC ก็คือ2นะครับ 2i B ก็คือ 2i บวก 3j ลบ k ก็เลยได้ออกมาเป็นเวกเตอร์จาก B ไป C ได้เท่านี้หายูนิตเวกเตอร์ได้เท่านี้นะครับสุภรชัยหลับเปล่ามองมองกระดานตื่นไว้แล้วพอจากนั้นนะครับเรามาดอทกันก็สูตรตามนี้ดอทขนาดคูณคอสซีต้าขนาดของยูนิตเวกเตอร์ RBC กับ RBA มันเท่ากับ1อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าเอาเวกเตอร์มาดอทกันเท่ากับคอสซีต้าจากนั้นเราก็แค่เขียนว่าแล้ว RBA กับ RBC ดอทกันเนี่ยมันได้เท่ากับเท่าไหร่นะครับฤทธิชัยโอ้ไม่ต้องพักสายตานาน
ก็เอาเวกเตอร์มาการดอทกันมันทำยังไงนะเอาองค์ประกอบแต่ละตัวนะครับมาคูณกัน x จากเทอม x ก็มาคูณกันแล้วก็บวกด้วย y แล้วก็ z เสร็จแล้วถามนิดนึงว่า a dot b เท่ากับ b dot a ไหมเท่านะครับเวกเตอร์สลับกันได้นะถ้าดอทและ cross ล่ะ cross สลับไปได้นะครับเราก็เลยหาออกมาได้ว่าเพราะฉะนั้นมุมเซต้าเท่ากับ 42.5 องศานะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเขียนนอกจากนี้เราสามารถเขียนได้ไหมว่าแรง F มันเป็นเวกเตอร์นะครับคูณขนาดคูณทิศทางเวกเตอร์มีทั้งขนาดและทิศทางเพราะฉะนั้นเราก็เลยเขียนได้ว่าเวกเตอร์ f เนี่ยเท่ากับขนาด800คูณเวกเตอร์ยูนิตเวกเตอร์ที่ชี้ไปในทาง f ก็คือ bc นะครับที่เราหามาได้ก่อนหน้านี้แล้วขนาดของ f ในแนวแกน ab หาได้ยังไงก็เอาอะไรถ้าเราจะหาขนาดของเวกเตอร์ f ในแนวแกน ba เราก็เอาเวกเตอร์ f มาดอทกับอะไรยูนิตเวกเตอร์ที่ชี้ไปในไหนทิศของ ba นะครับก็คือทำตามนี้แหละอันนี้ครูยังไม่ได้เฉลยว่าหาตั้งฉากแต่ไม่เป็นไรแล้ว เพราะฉะนั้นความหมายของไม่ใช่ความหมายความสำคัญของ dot product กับ unit vector เนี่ยมันมีความสำคัญกับเรายังไงลงคสิทธิ์ dot product กับ unit vector มันมีความสำคัญกับเรายังไงดูจากตรงนี้แล้วใช้บอกทิศนะครับแล้วก็ทำให้เราสามารถหาอะไรได้หาขนาดของแรงตามแนวแกนต่างๆได้นะครับมีใครสงสัยอะไรไหมถามนิดนึงว่าแล้วทำไมเราต้องมาทำยืดยาวถ้าครูบอกว่า f ขนาดของ f ในแนวแกน ba เนี่ยมันเท่ากับขนาดของ f cos theta เนี่ยได้เลยได้ไหมที่โจทย์ถามว่าให้หาขนาดของแรง F ในแนวแกน BA เนี่ยในแนวท่อ BA เนี่ยเราแค่คำนวณว่า FBA เท่ากับขนาดของ F cos theta ได้ไหมได้นะครับแล้วตรงนี้มันมาจากไหนนะมันก็มาจากสูตรอะไรดอทนั่นแหละใช่ไหมแต่เรารู้ว่าขนาดของอะไรยูนิตเวกเตอร์นะครับ RBA มันเท่ากับ1เพราะฉะนั้นเราก็เลยละเทอมนี้ไปก็เหลือแต่เท่านี้สุภราชัยยืนเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหาขนาดของเวกเตอร์ที่มัน
ตั้งฉากกับท่อ BA เราจะทำยังไงก็ถ้าง่ายสุดคือซายใช่ไหมครับเพราะว่าเรารู้ว่ามุมเนี้ยมันคือมุมเซต้าถ้าเราอยากจะหาว่าที่ขนานที่ตั้งฉากกับ BA คืออะไรเราก็บอกว่า F ที่ตั้งฉากกับ BA ต้องเท่ากับอะไรขนาดของ F คูณไซน์ซีต้ามันก็มาจากอะไร cos 90ลบซีต้านะครับพอเปลี่ยน cos 90ลบซีต้าออกมามันก็ได้เป็นอะไรไซน์ซีต้าอ้าวถ้าไม่มีใครสงสัยเดี๋ยวแยกกระจายนั่งเพื่อสอบไม่ปิดตำราหมดนะครับสุภาพให้นั่งได้ละปิดตำราทั้งหมดเอากระเป๋าเอาทุกอย่างลงเก็บคะแนนหน่อยทดสอบความเข้าใจให้พักก่อน15นาทีแล้วกลับมานั่งเดี๋ยวเราเอา10นาทีพอ9โมงนะครับเดี๋ยว9โมงเราจะสอบเก็บคะแนนเรื่องที่เรียนนี่แหละทุกอย่างที่เรียนมาวัดความรู้อย่างที่ครูบอกนะครับเคยบอกว่าครูไม่อยากให้เราเป็นดินพ่อหางหมูพอไปถึงเวลาก่อนสอบแล้วก็มานั่งดูข้อสอบเพื่อสอบอย่างเดียวครูอยากให้เราเข้าใจมี4ข้อ4ข้อให้เวลา40นาทีใช้เครื่องคิดเลขได้เหมือนสอบไล่อ่ะเหมือนไปนั่งสอบไล่นะครับอะไรนะ f.u f.v คืออะไรก็เป็นการดอทธรรมดาก็ขึ้นอยู่ว่า f คืออะไร u คืออะไร v คืออะไรตัวเลขนั้นคืออะไรตัวเลขนั้นก็คือขนาดของแรงไงในแนวของเวกเตอร์อีกอันหนึ่งอย่างเช่นสมมุติว่านักเรียนมีเดี๋ยวนะทำหนึ่งมีเวกเตอร์นะครับถ้าตามสมการเนี่ยเวกเตอร์ a ดอทเวกเตอร์ b มันคืออะไรมันคือขนาดของ a คูณขนาดของ b cos ซีต้า cos ซีต้าคือมุมระหว่างอะไรa กับ b นะครับแต่โดยปกติเวลาเราจะมาใช้งานเนี่ยเราจะให้ตัวหนึ่งมันเป็นอะไรยูนิตเวกเตอร์เพื่อที่เ
พอมันเป็นยูนิตเวกเตอร์เสร็จเราก็สามารถบอกได้ว่าเพราะฉะนั้นสมมุติว่าเรามี a เวกเตอร์ a นะครับกับเวกเตอร์ b แล้วเราบอกว่ามุมเซต้าก็คือมุมระหว่าง a กับ b การที่เราทำคำนวณหาค่า a dot b ออกมามันหมายความว่าเราหาขนาดของ a คูณขนาดของ b cos theta ถ้าเกิดเราให้ขนาดของ b เป็น1เนี่ยแปลว่าเราหาขนาดของ a cos theta ก็คือหาว่า a นะครับที่อยู่ในทิศของ b อ่ะมีขนาดเท่าไหร่อันนี้คือความหมายของการเอาเวกเตอร์มาดอทกันและการใช้งานดอทโปรดักต์เก็บคะแนนเก็บอ่ะน่าจะไม่น้อยกว่า 30% น่ะของสอบไล่มันก็จะเฉลี่ยไปว่าสอบกี่ครั้งนะครับทำไมมันไม่รู้ฮะต้องดูร้อยห้าสิบ F 2เนี่ยแตกแรงในแนวแกนไหนอันนี้V แล้วก็ U ตัวแรก V คืออันนี้ผมยังไม่ได้ทำงั้นน่าแปลว่าผิดอยู่อะดิไม่แน่ใจว่ามันต้องโจทย์เขาบอกว่าอะไรให้แตกแรง F ในคอมโพเนนต์ U และ V แรง F U กับ V ถ้าโจทย์ลักษณะเนี้ยเราต้องเขียนเราไม่แตกแรงอย่างนี้ถ้าโจทย์มันมาแบบนี้เราจะต้องใช้ไซน์กับโคไซน์ต้องใช้แบบใช้แบบนี้ไม่ได้เพราะว่าคอส75คือมุมไหนอ่ะถ้าเกิดว่าคอส75คือมุมนี้เนี่ยมันก็ไปอ้างอิงกับแกน xy ไหนอ่ะ xy นี้ใช่ไหมก็ใช้ไอ้นี้เปล่าผิดตรงนี้เปล่าทราย45มันต้องเป็นคอส45หรือเปล่า75ตัดอ๋อแต่ครูไม่เข้าใจแล้วไอ้คอสเทอมคอสศูนย์มาจากไหนผมใช้กฎสมดุลของแรงบอกว่านะครับซิกมา F เท่ากับ0หมายความว่าแรงรับทั้งหมดเนี่ยเท่ากับ0เพราะฉะนั้นถ้าเราแตกแรงมาในคอมโพเนนต์ x y z ผลรวมของแต่ละคอมโพเนนต์ก็ได้เท่ากับ0มันมีอยู่แค่นี้เองนะครับแล้วก็สำคัญอย่างนึงเวลาเรา เขียน free body diagram เราจะต้องให้ความสำคัญกับทิศนะครับว่าทิศไหนเป็นบวกเป็นลบเพราะแรงมีทั้งขนาดและทิศทางเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องแม่นกดมือขวานะครับอ
มาดูตัวอย่างตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ 3.2 ในตำราครูไม่แน่ใจว่าเหมือนกับตำราที่เป็นไฟล์มันจะเหมือนกับของนักเรียนหรือเปล่านะครับใครดีชุติพงษ์แล้วกันแปลโจทย์หน่อยแรงน้ำหนัก10กิโลกรัมใกล้เคียงพอถือว่าพอใช้ได้เวลาแปลโจทย์เนี่ยไม่ต้องนักเรียนไม่ต้องคิดว่าจะต้องแปลให้มันแม่นเป๊ะๆตามไวยากรณ์แต่ว่าให้ดูและเข้าใจดูรูปนะครับอย่างถ้าโจทย์เนี้ยครูก็จะแปลว่าให้หาแรงตึงในเคเบิล BA และ BC และซึ่งแปลว่าซึ่งจำเป็นที่จะซัพพอร์ตหรือยึดนะครับแปลว่ายึดมวล60กิโลกรัมไอ้มวลหรือว่าแท่งซิลินเดอร์แปลว่าอะไรทรงกระบอกนะครับแท่งทรงกระบอกขนาด60กิโลกรัมเนี่ยให้อยู่ตามภาพถ้าดูนะครับตามเฉลยเนี่ยครูจะไปเร็วนิดนึงเพราะว่าจริงๆตรงนี้มันเหมือนกับนักเรียนน่าจะรู้กันอยู่แล้วเราก็แตกแรงนะครับในแนวแกน x แกน y อยู่ในหน้าเท่าไหร่ในหนังสือ91นะครับถ้านักเรียนแตกแรงสเต็ปแรกก็คือเขียน free body diagram นะครับตามนี้ equilibrium แปลว่าสมดุลสมดุลของแปลว่าสมดุล equilibrium หัวข้อสมดุลของแรงนะครับการจะสมดุลได้ก็คือมันต้องอยู่นิ่งๆใช่ไหมไม่มีการเคลื่อนที่นะครับตามรูปเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าเราเขียน free body diagram แปลว่ามันต้องมีแรงตึงในเส้นเชือกนะครับ TBC มีแรงตึงในเส้นเชือก TBA แล้วก็มีแรงดึงเนื่องจากมวล W ต้องเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ mg นะครับแต่ว่าถ้าเราเขียนเป็นเวกเตอร์แรงเนื่องจากมวลน้ำหนักของมวลเท่ากับ mg ถ้าครูให้กำหนดให้แกน x กับ y ตามภาพเนี่ย mg คืออะไรw เวกเตอร์ w คืออะไรลบ mgJ ใส่หมวกด้วยนะครับถ้านักเรียนเขียนละเอียดเนี่ยเวลาไปทำโจทย์มันจะช่วยป้องกันการผิดพลาดนะครับส่วน TCB TBC คืออะไรเวกเตอร์ TBC แรง TBC คืออะไรก็จะมีแรงในแนวแกน x นะครับถ้าในโจทย์เนี้ยเขาจะเขียนมันทำได้2วิธีนะครับในส่วนของ TBC เนี่ยทำได้2วิธีเราอาจจะบอกว่ามีแรงตึงในเส้นเชือก TC ก็ได้เพราะฉะนั้นเนื่องจากอันนี้มัน2มิติ TC เวกเตอร์ TC ก็คือ TC เท่ากับ TC อะไร cos
45 i บวก tc ไซน์45 j นะครับส่วน ta ล่ะก็คือแรงตึงในเส้นเชือกเป็นเวกเตอร์ก็คือ ta cos มุมเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่า cos ของมุมเนี้ยคือเท่าไหร่ถ้าตามโจทย์เขาให้ว่าเป็น4 3 5เพราะฉะนั้นคอสตรงนี้เราไม่รู้แต่เรารู้ว่ามันคือ4ส่วน5นะครับ i บวก ta ไซไม่ใช่แต่เป็น3ส่วน5 j เสร็จแล้วเราก็มาบอกว่าอะไรกฎสมดุลของแรงซิกมา f ต้องเท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นซิกมา fx ต้องเท่ากับ0เราก็มาดูผลรวมในแนวแกนอะไร x ก็คือคอมโพเนนต์เป็น i นะครับก็จะได้ว่า t tc cos 45เพราะว่าเราให้ทางนี้เป็นบวกนะครับทางขวาไปทางขวาตามภาพเป็นบวก TC cos 45บวก TA 4ส่วน5เท่ากับ0แต่ว่า TA 45เนี่ยมันต้องเป็นอะไรเป็นลบนะครับเพราะชี้ไปทางอีกด้านหนึ่งก็คือได้มาเป็นสมการที่1ตามโจทย์ของเขาที่เฉลยของเขานะครับส่วนผลรวมของแรงในแนวแกน y ก็เหมือนกันใช่ไหมครับแกน y ขึ้นเป็นบวกเราก็เลยได้ว่าเป็น tc ไซน์45บวก ta 3ส่วน5ลบเท่าไหร่ mg นะครับเท่ากับ0ก็คือตามนี้เสร็จแล้วเราก็แค่แก้สมการเพื่อหาว่า TA กับ TC เท่ากับเท่าไหร่โดยที่ G เราใช้ค่า G เท่ากับเท่าไหร่ 9.81 นะครับอันนี้ให้เป็นมาตรฐานเลยว่าให้ใช้ G เท่ากับ 9.81 ใน per sec square นักเรียนคิดว่าค่า G ในโลกนี้ทั่วโลกเท่ากันไหมไม่เท่านะครับเป็นค่าเฉลี่ยอ่ะที่เหลือครูคงไม่อธิบายเพิ่มเพราะว่ามันเป็นแค่แก้เลขนักเรียนไปดูเองได้นะครับแก้สมการส่วนตัวอย่างอีกข้อนึงเมื่อกี้เคเบิลในการทำโจทย์เกี่ยวกับเคเบิลเนี่ยสมมุติฐานที่เราใช้มีหลักๆอยู่2 อย่างคือ 1. เคเบิลไม่มีน้ำหนักนะครับ2ก็คือไม่มีการยืดเข้ายืดออกของเชือกเพราะว่าถ้ามีการยืดเข้ายืดออกเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแปลว่ามันต้องมีแรงไม่ใช่แรงเฉพาะแรงตึงในเส้นเชือกละมันต้องมีแรงอิเล็กทริกฟอร์สอะไรพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสมมุติฐานพื้นฐานเวลาโจทย์กำหนดพวกข้อมูลเหล่านี้มาสปริงตัวอย่างที่ 3.4 แรงในสปริงเนี่ยโจทย์มันสูตรมันว่าไงนะ F ในสปริงขนาดของแรงที่เกิดขึ้นจากสปริงเท่ากับ K คูณ X K คืออะไรสปริง stiffness ค่าคงที่ของสปริงใช่ไหมครับหน่วยเป็นอะไรนะนิวตันต่อเมตรและ x ล่ะคืออะไรระยะที่มันยืดนะครับหรือหดนะครับคือระยะที่ยืดหรือหดจากระยะปกติของมันอ้าวใครดีธนรัตน์และโจรหน่อยอ
ไหมเนี่ยเดี๋ยวขยายหน่อยให้หาความยาวของ AC คอร์ดแปลว่าอะไรคอร์ดคล้ายๆเส้นเชือกนะครับให้หาความยาวของเส้นเชือก AC ซึ่งน้ำหนักซึ่งแลมป์แปลว่าอะไรหลอดไฟตะเกียงซึ่งโคมไฟ8หนัก8กิโลเนี่ยสามารถจะซัสเพนแปลว่าอะไรแขวนนะครับจะถูกแขวนอยู่ได้ในตำแหน่งที่แสดงดังภาพใช่ไหมก็คือให้หาความยาวของเชือก CA หรือ AC นะครับตามภาพเนี่ยเพื่อที่ว่าแลมป์หรือโคมไฟนะครับหนัก8กิโลสามารถถูกแขวนอยู่ได้ตามตำแหน่งตามภาพอ่ะต่อธนรัตน์The uniform เอาดาว verb to dow เกี่ยวกับสปริงด้วยระยะหดเหรออ่ะ uniform แปลว่าอะไร deform แปลว่าอ่ะอันส่วนใหญ่จะแปลว่าไม่ใช่ไหมถ้าให้เราเดาอ่ะใช้ common sense เขาโจทย์เขาน่าจะบอกอะไรก็คือบอกว่าสปริงระยะที่มันไม่ยืดหรือไม่โดนเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือเท่าไหร่คือ 0.4 เมตรใช่ไหมครับเขาบอกว่าไอ้ระยะที่อันดีฟอร์มก็คือที่มันยังไม่เปลี่ยนแปลงไม่ยืดไม่หดเนี่ยมีความยาวเท่ากับ 0.4 เมตรนะครับแล้วก็สปริงสติฟเนสค่าคงที่ของสปริงคือมีค่าเท่ากับ300นิวตันเมตรนะครับแค่นี้เองก็คือบอกว่าสปริงเนี่ยถ้าไม่ยืดไม่หดมีขนาดเท่าไหร่ 0.4 เมตรสติฟเนส300นิวตันต่อเมตรให้หาว่าเชือก AB จะต้องยาวเท่าไหร่ถึงจะอยู่ในสถานะนี้ได้คือค่าคงที่ของสปริงนะครับเราจะทำโจทย์นี้ยังไงดีถ้าจะอยู่ในสถานีณนี้ได้แปลว่าระบบจะต้องอยู่ในสมดุลนะครับอีควิลิเบียมแล้วถ้าให้เขียนฟรีบอดี้ไดอะแกรมเนี่ยมันมีอะไรบ้างในแรงที่กระทำนะครับเราให้เราสมมุติเหมือนกับว่ามีพาร์ติเคิลอยู่ที่จุด A เพราะฉะนั้นจะมีแรงอยู่3แรงก็คือแรงเชือกแรงเนื่องจากน้ำหนักแล้วก็แรงเนื่องจากสปริงนะครับแล้วเวลาเราเขียนเราก็ใช้อะไรฟรีบอดี้ไดอะแกรมอันดับแรกคือต้องกำหนดแกนอ้างอิงก่อนใช่ไหมครับบอกว่าไหน xy ที่เป็นบวกนะครับมีทิศไปด้านนี้เสร็จแล้วมาเขียนไล่ไปทีละแรงเราก็บอกว่ามีแรง f หรือแรงเอาเป็น w นะครับ w เท่ากับลบ mg อะไร j เหมือนเดิมใช่ไหมครับแล้วแรงเนื่องจากเส้นเชือกล่ะเราบอกอาจจะบอกว่ามี tc ขนาดเท่ากับ tc เพราะฉะนั้นแรงเนื่องจากเส้นเชือกเวกเตอร์ tc เท่ากับ tc cos 30บวกหรือลบ iแล้วก็อะไรอีกบวก TC sin 30 J นะครับแล้วก็แรงในสปริงใช่ไหม FS เท่ากับเท่าไหร่ K
x i หรือ j i นะครับเสร็จแล้วเราก็เขียนอะไรสมดุลสมการสมดุลของซิกมา f เท่ากับ0นะครับแล้วเราก็แตกแรงในแนวแกน x y z มาดูในรายละเอียดนิดนึงว่าครับอันนี้เขาก็แตกแรงเหมือนกับที่เราทำเมื่อกี้นะครับในแนวก็จะมีในแนวแกน x แกน y แต่ตอนนี้เขาหาแรงออกมาก่อนว่าแรงในแต่ละส่วนเนี่ยควรเป็นเท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วพอเรารู้แรงเนี่ยเราก็เอามาเข้าสมการว่าอะไรแรงในสปริงมันต้องเท่ากับ ks นะครับเขาถึงหาระยะ s หรือ x ออกมาได้ว่า0.45 เมตรพอเรารู้ระยะยืด 0.45 เมตรจากนั้นเขาทำอะไรต่อเขาบอกว่าตามภาพเนี่ยเรารู้ว่าสปริงมันควรจะโดนยืดไปเท่าไหร่นะ 0.45 เมตรแล้วก็ระยะเดิมมันคือเท่าไหร่ 0.4 แปลว่าไอ้ส่วนนี้ทั้งหมดต้องยาวเท่ากับเท่าไหร่ 0.85 โดยประมาณนะครับพอเรารู้ว่าตรงนี้ 0.85 แปลว่าระยะตรงนี้ต้องเท่ากับเท่าไหร่ก็คือ2เมตรลบด้วย 0.85 นะครับ2ลบด้วย 0.85 แล้วเราหาได้ยังว่าเชือกควรจะยาวเท่าไหร่ได้จากมุมว่าคอสของความให้เชือกยาว L นะครับ L cos 30เท่ากับเท่าไหร่นะ2ลบ 0.85 เพราะฉะนั้นเราก็หา L ออกมาได้นะครับซึ่งก็คือสิ่งที่เขาทำตรงนี้ 0.85 แล้วก็บอกว่า2เมตรเท่ากับ L cos ลบย้ายข้างไปเพราะฉะนั้นเชือกจะต้องยาว 1.3 เมตรเมื่อกี้เป็นตัวอย่างใน2มิติลองมาดูตัวอย่างใน3มิติดูนวพลแปลโจทย์ว่าไงมัวละไปนั่งชกหัวหน้าห้องเอาครูรออยู่ให้หาเลยเหรอแปลโจทย์เริ่มจากอะไร90 LB คืออะไร LB ย่อมาจากอะไรปอนนะครับหน่วยปอนโหลดแปลว่าอะไรโหลดแปลว่าน้ำหนักก็ได้นะครับโหลดหนัก90ปอนอะไรถูกแขวนด้วยเคเบิลตรงไหนมันบอกว่าด้วยเคเบิลเอาแปลไล่ประโยคไปสิโหลด90ปอนด์ถูกแขวนจากอะไรมองไม่เห็นหรือเปล่าจากตะขอตามภาพที่แสดงทางซ้ายแล้วไงต่อ if แปลว่าอะไร if
ถ้าโหลดถูกแขวนอยู่ด้วยอะไร2เคเบิลเชือก2เส้นเคเบิล2เส้นและสปริงนะครับต่อ FT คืออะไร FT ฟูดให้หาแรงในเคเบิลและความยืดของสปริงเพื่ออะไรที่จุดอะไรที่จุดสมดุลแล้วก็อะไรอีกเคเบิล AD lines แปลว่าอะไรเอาใหม่ดิแปลใหม่เดาโจทย์ว่ามันน่าจะแปลว่าอะไรละลายเนี่ยเขาบอกว่าอะไรเคเบิล AD อยู่ในแนวแกนอะไรอยู่ในเพลนอะไร XZ แล้วก็เคเบิล AC อยู่ในเพลนอะไรxy ใช่ไหมครับเอานั่งนี่มึนที่สุดในห้องยังเนี่ยโจทย์ข้อนี้เราต้องทำยังไงครับสเต็ปแรกก็คือเขียน free body diagram ใช่ไหมสมมุติว่าอะไรมี particle หรือจุดอยู่ที่ตรงกลางตรงนี้มีแรงอะไรบ้างแรงตึงในเส้นเชือก AC มีแรงอะไรอีก AD แล้วก็มีแรงเนื่องจากสปริง AB แล้วก็มีอะไรอีกน้ำหนักนะครับแรงเนื่องจากน้ำหนักงั้นวิธีทำก็เหมือนเดิมใช่ไหมครับแต่คราวนี้สิ่งที่ต่างไปคืออะไรเป็น3มิตินะครับเราก็ต้องเขียนเวกเตอร์ใน3มิติมาดูโจทย์ข้อนี้เป็นตัวอย่างที่ 3.5 ก็ตรงไปตรงมานะครับเขียนแรงได้3แรงแล้วก็บอกว่าซิกมา F เท่ากับศูนย์ในแนวในแต่ละองค์ประกอบ x y z พอเราหาแรงได้ว่าแรงในสปริงควรเป็นเท่าไหร่เราก็แปลงจากแรงนั้นไปเป็นอะไรระยะยืดนะครับแค่นี้เองเสร็จแล้วสรุปว่าโจทย์เกี่ยวกับอีควิลิเบียมเนี่ยสาระสำคัญของมันอยู่ที่อะไรการแตกแรงนะครับเป็นเวกเตอร์แล้วก็บอกว่าแรงต้องแรงรับต้องเท่ากับ0จากนี้เดี๋ยวถือว่าผ่านเดี๋ยวครูจะแบ่งให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มละ3คนซึ่งจะได้8กลุ่มพอดีถูกต้องไหมชั้น3มี9คนชั้น2มี15นะครับให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเอ้าได้ยังใครจะอยู่กลุ่มไหนกลุ่มละ3คนโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยบอกไปทีละกลุ่มมีใครบ้างนะครับสิ่งที่ครูต้องการจะให้ทำก็คือว่าเดี๋ยวครูจะแจกโจทย์ไปกลุ่มละ1ข้อนะครับแล้วสัปดาห์หน้าเนี่ยนักเรียนมีหน้าที่มาเฉลยโจทย์ของกลุ่มตัวเองแล้วเดี๋ยวครูจะเวียนใน3คนเนี่ยมันต้องขึ้นมาอธิบายโจทย์ทีละคนแน่นอนนะครับงั้นใครอธิบายครั้งหน้าอีกครั้งต่อไปก็จะเป็นคนอื่นละแล้วครูก็จะเอาโจทย์ที่ให้ไปทำเนี่ยมาออกเป็นข้อสอบด้วยนะครับในการเก็บคะแนนแต่คงไม่ได้ทั้ง8ข้อหรอกเพราะฉะนั้น
ถ้าเพื่อนเราอธิบายดีนะครับออกมาอธิบายตอนเฉลยโจทย์ดีก็จะอะไรแล้วนักเรียนตั้งใจฟังก็จะทำได้นะครับเอาโจทย์ข้อที่หนึ่งกลุ่มหนึ่งมีใครบ้างเอาชั้นสองก่อนอ่าชั้นสามได้ยังชั้นสามก่อนก็ได้อ่าชั้นสามกลุ่มหนึ่งมีใครบ้างกาสิเตพัชระพงพลพงอะไรนะพัชระมงคลกลุ่มหนึ่งทำข้อสามขีดสี่เจ็ดนักเรียนไม่มีเรียนต่อใช่ไหมชั่วโมงต่อไปเป็นว่างใช่ไหมงั้นเดี๋ยวจะได้กระจายงานให้เสร็จแล้วค่อยเลิกกลุ่มสองกลุ่มสองมีใครบ้างพี่นันนะชยานนท์ชานลงกลุ่มสองข้อ49 3ขีด49กลุ่มสามมีใครบ้างชื่ออะไรบอกหน่อยครูตันตังสตาสะกดยังไงต่อเต่าขอถุงต่อเต่าสละใครชุติพงนิติพลทิติพลต่อเต่าปุ่มสามข้อ 66สามขีด66ชั้นสองศิวกรธนาพลพิทวัฒน
ข้อ59 59 3ขีด59อ้าวกลุ่มต่อไปทั้งสองธนสอนนวพลอีกคนนึงจะเป็นบทที่สองนะของสี่กลุ่มที่เหลือข้อ2112 2112 2ทับ2ขีด112ก็คือข้อ112ของบทที่2อ้าวต่อไปสุพานุพงศ์พานุพงศ์ลงคาสิทธิ์อ่ะใครคนนึงณัฐพงศ์ข้อ123 123อ้าวต่อไปสุดฤทธิชัยสมปารกับสุภรชัยข้อ2 142 2142สุดท้ายกลุ่มสุดท้ายพัฒ
ตรงเอาใครอีกชื่ออะไรอ่ะครูมองไม่เห็นอะไรคุณอาทิตย์อีกคนหนึ่งอ่ะสันนันรัตน ข้อ137 2137เอา136กับ137เลย2ข้อตรงนี้เดี๋ยวให้มาเฉลยสัปดาห์หน้านะครับให้เฉลยเนี่ยขึ้นมาอธิบายโจทย์ให้ชัดเจนเสร็จแล้วก็เขียนวิธีทำบนกระดานเพราะฉะนั้นหัวหน้าห้องเตรียมปากกามาให้พร้อม8ข้อก็ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับไม่เกินไม่น่าเกินชั่วโมงครึ่งเสร็จแล้วเวลาที่เหลือครูก็จะสอนต่อแล้วอาทิตย์หน้าก็เอาตรงเนี้ยมาสอบนักเรียนอ้าวมีใครสงสัยอะไรไหมสำหรับวันนี้ถ้าไม่มีไปได้ยักย้ายนี่เมื่อกี้ใครมาขอ